ก็สวัสดีนะครับพบกับอาจารย์ป๋องปิงป๋องไทยบ้านนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเปรียบเทียบนะครับก่อนที่เราจะไปติดยางนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าพรีวิวก่อนนะครับก็ตัวนี้เลยครับไม้ที่กล่องสีฟ้าทางขวางผมนี้เป็นโลกิโปอาร์เทอร์ซูเปอร์ ZL คาร์บอนนะครับก็สังเกตจากกล่องเลยนะครับกล่องเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับทางค่ายบัตรเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเราไม่ดูรายละเอียดกล่องแล้วกันเพราะว่าคล้ายกันมากเลยหนูสังเกตดูนะแต่ข้างๆอาจจะไม่มีรายละเอียดอะไรด้านหลังก็รายละเอียดอะไรอาจจะไม่เท่าเขานะครับไม่เท่าทางค่ายบัตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในไม้ของเขาเลยว่าเป็นยังไงนะครับได้เป็นพรีเซนเตอร์วังหาวนะครับได้วังหาวเป็นพรีเซนเตอร์นะครับในโลกินะครับผมอาจจะเคยรีวิวโลกิวังหาวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับที่เป็นชั้นคล้ายๆกับไม้เฮอริเคนลอง5นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะอาจจะแปะการ์ดไว้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยเดี๋ยวเราผมเปิดจานซิเคอร์ซูเปอร์เซลซีให้ดูที่ผมเอามาเปรียบเทียบกัน2รุ่นนี้ก็คือมันคือซูเปอร์ ZLC เหมือนกันนะครับซูเปอร์ ZL คาร์บอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดาะนะครับลองเดาะให้ฟังเสียงดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยหน้าตาของเขาก็จะเรียบๆแบบนี้นะครับหน้าตาเรียบๆแบบนี้นะครับมาดูรายละเอียดของทางเพื่อเปรียบเทียบกันเลยครับของทางโลกิตัวนี้นะครับผิวไม้ก็เป็นผิวโกโต้เหมือนกันนะครับทั้งจานเจคเกอร์ซูเปอร์เซลซีแล้วก็อาร์เทอร์ซูเปอร์เซลซีนะครับนี่ครับด้ามไม้เขาก็งานเนียบงานละเอียดดีนะครับสังเกตดูทั้งสองรุ่นนี้นะครับก็เนียบใกล้เคียงกันเลยนะครับใครที่หาข้อมูลอยู่ก็ลองศึกษาดูครับลองดูรายละเอียดดูนะครับ ZL คาร์บอนก็จะลึกๆแบบนี้นะครับแต่ของทางโลกิก็จะเป็นไส้ของเขาจะเป็นคล้ายกับทางเฮอริเคนลอง5นะครับสังเกตดูมีโค้ดมีอะไรตรงนี้ด้วยนะครับชั้นไม้ของเขาเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบชั้นไม้ดูชั้นไม้ก็แตกต่างกันอยู่ครับนี่ครับแต่งานไม้ของโลกิถือว่าทำได้เนียบมากเลยนะครับนี่ครับผิวโคโต้ ZL คาร์บอนเหมือนกันนะครับดูข้อแตกต่างข้อแล้วเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเดาะกันดูว่าเป็นยังไงนะครับทั้งสองอันนี้อันดับแรกผมให้ฟังเสียงของจานเชื้อซูเปอร์ ZLC ก่อนนะครับฟังอาร์เทอร์กันบ้างครับเสียงคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอาร์เทอร์เนี่ยจะมีผิวไม้ด้านนอกเนี่ยหนากว่าจางเจคเกอร์ซูเปอร์ ZLC นะครับเดี๋ยวให้สังเกตดูอีกรอบนึงเอาด้านนี้ดีกว่าเพื่อเปรียบเทียบจะเห็นไหมเนี่ยดูด้านนี้ดูด้านนี้ดีกว่านี่ครับผิวชั้นไม้ของอาร์เทอร์เนี่ยจะมีความหนากว่านะครับฟิลเสียงเมื่อกี้ก็เลยอาจจะออกเป็นเสียงแบบนุ่มๆหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่โฟกัสครับนี่ครับนี่ครับชั้นไม้เขาจะหนากว่าจานจิเคอร์นะครับอาร์เทอร์นะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะ
มาฟังอาเธอร์กันนะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตดูสวีทสปอตของเขานะครับความกว้างความกระดอนของกว้างความกว้างของหน้าไม้นะครับฟังเสียงนะครับอันนี้ผมจะเด้งตามสล็อตไลฟ์สกรีนของซุปจังเลยนะครับมาฟังทางอาร์เธอร์กันบ้างใช้ได้นะครับดีนะครับอาร์เธอร์สมกับคำว่าซูเปอร์ ZL4 นะครับอาจจะฟิลนุ่มๆกว่าแต่สวิตสปอตเทียบกับซูเปอร์เกือบ 90% เลยนะครับเนี่ยทั่วไม้เลยเอาลองฟังซุปจังอีกทีนึงเหมือนกันเห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เด้งดีไม่ดีอาเธอร์อาจจะสวิตสปอตกว้างกว่าด้วยซ้ำเสียงคล้ายกันเลยนะครับสวิตสปอตกว้างด้วยนะครับโอ้โหอาร์เธอร์นะครับไม่ธรรมดาแล้วครับงานนี้เสียงฟิลเด้งของเสียงฟิลเนี่ยคล้ายกันเลยนะครับฟังสุขใจอีกรอบนึงเด้งนะครับแต่ให้ฟิลนุ่มเพราะว่าชั้นไม้ที่หนากว่านะครับอาจจะตอบโจทย์ของสำหรับคนที่ต้องการความแรงแล้วก็ยังคอนโทรลอยู่นะครับอันนี้ผิวโกโต้ชั้นของเขาจะบางแล้วก็ลูกออกจากหน้าไม้ไวอันนี้อาจจะเด้งแรงสวิตสปอตกว้างแล้วก็ลูกออกจากหน้าไม้แบบละมุนเดี๋ยวผมจะลองไปยืนดอกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับครับจ้าก่อนจ้าจิ๊กเพื่อก่อนรูปแรกมันเด้งน้อยกว่านะนะครับก็ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างโลกิอาร์เธอร์โปรซูเปอร์ ZLC ตัวนี้เปรียบเทียบกับ
จานจิกเกอร์ซูเปอร์เซลซีนะครับอาจจะเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหาข้อมูลไม้ปิงปองที่อยากจะเอามาใช้ในการฝึกซ้อมหรือแข่งขันนะครับก็ข้อมูลนี้อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนะครับก็ถ้ายังไงก็ชอบวิดีโอคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์วิดีโอคลิปนี้นะครับรวมถึงคนที่ยังไม่ได้ติดตามช่องปิงปองไทยบ้านก็รบกวนนะครับกด Subscribe หรือกดติดตามช่องปิงปองไทยบ้านให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอาจารย์ป๋องปิงป่องไทยบ้านขอบคุณที่ติดตามช่องปิงป่องไทยบ้านครับสวัสดีครับ